อมรินทร์ทีวีอำเภอจาวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านโป่งหลวงนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนาะครับบ้านเรานี่คือมองไปทางไหนนี่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวโพดถูกไหมคะลุงพงษ์ใช่วันนี้เราก็เลยตามลุงพงษ์นะคะมาเก็บข้าวโพดกันอย่างตรงนู้นที่หนูเห็นมันจะมีเป็นแบบข้าวโพดสัตว์อ๋อข้าวโพดสัตว์ดอกมันจะมีความแดงแดงใช่ต่างกันเนาะดอกแดงอ๋อข้าวโพดสัตว์จะดอกแดงถ้าข้าวโพดหวานที่จะกินก็คือดอกเขาจะขาวขาวเหมือนรวงข้าวเนาะส่วนใหญ่ปลูกแบบไหนมากกว่ากันคะข้าวโพดสัตว์เยอะกว่าข้าวโพดสัตว์จะเยอะกว่าแต่ข้าวโพดที่เราจะเก็บวันนี้จะเป็นข้าวโพดหวานที่แบบว่าต้มกินอะไรกินแบบนั้นได้เลยเนาะเดี๋ยวเข้าไปเก็บข้าวโพดกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปย่างข้าวโพดกินกันด้วยเนาะไปหากับข้าวในลำธารด้วยไปเดินทางลงน้ำเลยฝักใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมองเข้าไปนี่ได้แล้วเอามาแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวจบหรอกได้แล้วเหรอคะได้แล้วหักเลยมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะหักเลยหนูดูหน่อยดูข้างในได้ไหมคะสีเขาจะเป็นสีอะไรหนูฉีกเลยนะฉีกได้หนูจะแบบว่าสีแบบสีออกขาวๆนะคะแต่ว่าจริงๆอันนี้เป็นข้าวโพดหวานไม่ใช่ข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะไม่ใช่แต่ว่าเขายังไม่ได้แก่แบบแก่เต็มที่ใช่ใช่ถ้าเต็มที่มันจะออกสีเหลืองเยอะประมาณสักครึ่งเดือนกินดิบได้กินดิบได้ด้วยได้ฝักนี้เลยไหมอ่ะฝักนี้เลยอ่ะเม็ดยังไม่ค่อยใหญ่มากยังแต่ว่าเต่งแล้วนะแล้วลุงก็บอกว่ารุ่นเนี้ยรุ่นขนาดเนี้ยกินดิบได้หนูกัดเลยนะแบ่งกันไหมครับครับเออกินหวานเป็นไงเจ้าของสวนทดสอบแล้วว่าหวานแน่นอนหวานหวานมากน้ำกระจายเลยเมื่อกี้หวานจริงอันนี้ด้วยความที่เขายังอ่อนนิดนึงแต่ว่าหวานแบบเหมือนเรากินน้ำนมข้าวโพดเลยค่ะแบบนั้นเลยอ่ะกัดลงไปนี่คือแบบน้ำฉ่ำมากอร่อยมันต้องดูยังไงคะลุงพงษ์มันต้องดูยังไงว่าแบบแค่ไหนดูลักษณะที่ฝักด้วยเขาจะออกเหลืองหน่อยๆแล้วก็ดูที่ฝอยข้างบนนี่จะยุบไปเยอะนี่ก็ใช้ได้ใช่ใช่อ๋อเหลืองๆนี่ที่ลุงบอกว่าเหลืองๆคือดูที่ตัวฝักเขาเลยนะคะตัวกาบมันอาจจะมีเหลืองแบบกระจายกระจายปนๆแบบนี้แสดงว่าอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วใช่แต่ก็ถ้าแบบให้มันออกน้ำตาลเยอะๆได้แล้วได้ไหมได้แล้วนี่ต้องจับนี้ใช่ไหมคะลงต่ำหน่อยลงต่ำหน่อยนี่แล้วก็หักเลยเนาะใช่ป๊อกลงไปเลยอุ๊ยอันนี้คุณลุงอันนี้ได้นี่แหละอย่างที่คุณลุงต้องการเลยติดก้านมันด้วยนิดนึงถึงโคนใหญ่มากต้น4ต้นเรียงกัน4ต้นเรียงกันนี้ได้หมดเลยเนาะได้หมดเลยได้เลยจ้ะโหนี่เป็นไงคุณลุงเยี่ยมยาวได้ที่ไปเป็นแม่ค้าข้าวโพดแล้วอันนี้ต้องยังเริ่มจะนะเริ่มมาอยู่บ้านเริ่มจะถนัดแล้วโป่งหลวงได้แล้วปกติเวลาเราหักข้าวโพดเนี่ยหักกันทั้งวันเลยไหมถ้าถึงวันที่แบบวันประมาณถ้าข้าวโพด2ไร่นี่ก็อยู่ประมาณสัก10โมงก็เรียบร้อยแล้วบางคนมีเวลาค่ะพอหักข้าวโพดเสร็จเขาเข้าแล้วเก็บผักเก็บอะไรตามเ
ท้องร่องท้องน้ำไหลเนี่ยหลังจากเก็บข้าวโพดหวานแล้วนะคะวันนี้ลุงพงและชาวบ้านอีกหลายคนจะพาโนไปหาปลาด้วยค่ะซึ่งจะเป็นปลาที่หากันเฉพาะในช่วงฤดูแล้งแค่ปีละครั้งเท่านั้นส่วนจะเป็นปลาอะไรแล้วก็มีวิธีหาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าค่ะนี่หางปลาอุ้ยนี่เองออกมาแล้วตัวนึงไม่ใช่หางยังอยู่พ่อจากวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านโป่งหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก่อนหน้านี้เราไปหักข้าวโพดหวานกันเพื่อเตรียมจะนำมาเผากินกันด้วยค่ะแต่ว่าวัตถุดิบหลักตามอำเภอจาของเราจริงๆวันนี้แล้วนะคะเป็นการหาปลาค่ะเราจะมาหาปลาในลำห้วยที่อยู่ด้านหลังไร่ข้าวโพดกันค่ะหักข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่มีน้ำมีผักอะไรแบบนี้ชาวบ้านเขาก็จะนี่แหละมาตามลำธารลำห้วยกันมาเก็บผักแล้วก็มาหาปลาอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ว่าเขาจะหาปลาที่1ปีเนี่ยจะหากันในช่วงนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาอะไรแต่พอเหมือนนี่เขาเริ่มที่จะทำขุดดินนะคะเพื่อทำเป็นคันกั้นน้ำเอาไว้เพื่อเวลาหาเนี่ยปลาจะได้ไม่หนีไหลไปอย่างนี้เนาะนี่ก็วิดน้ำไปฝั่งนี้วิดไปฝั่งนี้วิดไปฝั่งนี้คนนึงจับนี่ไว้เพราะว่าเผื่อปลามันติดหนูวิดให้หนูวิดให้เอาแล้วที่เหลือไม่วิดเหรอคะไม่ทำหรอคะแล้วมันจะหมดไหมคะเนี่ยเริ่มจะเหนื่อยแล้วเริ่มจะแห้งอ๋อหรือว่าเริ่มจะเหนื่อยเวลาที่เขามาหาปลาก้างกันนะคะก็คือเขาจะแบ่งการทำงานกันอย่างคนวิทย์ก็จะวิทย์ไปคนที่เริ่มลงหานี่ก็จะลงหาไปมีทั้งแบบที่ล้วงตามตะหลิ่งด้วยเพราะว่าคุณพงบอกว่าเวลาที่เราเริ่มวิทย์น้ำปุ๊บพอปลามันตกใจใช่ไหมมันจะหารูนะลูกนะมันจะหารูเข้าไปอยู่ก็ต้องล้อไปด้วยระหว่างนี้คนวิทย์ก็ยังคงวิทย์ต่อไปน้ำก็แห้งลงเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่น้ำเริ่มแห้งนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มจะได้ทั้งปูทั้งปลารวมไปถึงปลาที่เราตั้งใจจะมาหาในวันนี้ด้วยนั่นก็คือปลากั้งค่ะนี่จะแล้วปลากั้งอันนี้2ตัวนี้เนี่ยเป็นปลาช่อนกับปลากั้งนะคะปลาช่อนปากแหลมเนาะใช่ไหมปากจะแหลมกว่าแล้วก็หนวดเขาจะไม่ชัดเท่ากับปลากั้งนะคะแล้วก็สีมีความต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงคือถ้าเทียบจะเห็นชัดแต่ถ้าไม่เทียบอ่ะไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่หัวจะโตเนาะปลากั้งหัวจะโตกว่านิดนึงนะหนูมีความรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัวเขาอ่ะเนาะทีนี้หนูถามหน่อยว่าทำไมถึงหาได้เฉพาะช่วงที่เป็นแบบเข้าหน้าร้อนแบบนี้นั่นแหละครับหน้าแห้งหน้าผมมันจะหาไม่ได้เพราะหนึ่งน้ำมันเยอะขาดคอหนักขาดคอต้องน้ำขาดอย่างนี้ต้องน้ำแบบคอดๆแห้งๆแบบนี้ใช่คือหนึ่งหาง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วถามว่าเขาก็มีทั้งปีเขาก็ว่ายของเขาไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราจะหาแค่ช่วงที่น้ำแรงแบบนี้หาช่วงนี้ไปถึงเดือนเจ็ดครับถึงเดือนเจ็ดเลยจนกว่าฝนจะมาอีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่ปลาก้างนี่ก็จะหากินไม่ได้ขายนะคะเนาะเพราะไม่ค่อยมีขายในตลาดเนาะไม่ได้ขายครับเอาไปกินครับกินอย่างเดียวมีแต่ได้เฉพาะแล้วเวลามาก็มากันเป็นหมู่แบบนี้เนาะม้วนเลยค่ะ คนนั้นปิดคนนี้วิทย์คนนี้หาน ี่ได้แล้วนี่ค่ะเหมือนพวกปลาขาวอ่ะปลาสร้อยเนาะนานแบบปลาสร้อยปลาสร้อยข้างบนกระซิบมาบอกปลาสร้อยปูนี่ได้แล้วปูคือตอนแรกนะคะเราดูอ่ะเราเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะมีปลาเพราะว่ามันดูเป็นแอ่งน้ำแบบนิ่งๆบ่อๆแต่พอวิทย์ออกมาคือปลาเยอะมากแล้วตัวคือเป็นปลาแบบไซส์ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้แล้วก็อีกทีก็คือพวกปลาซิวที่จะค่อนข้างเยอะพ่อนี่เห็นหางมันเนี่ยกุ๊บเป๊กกุ๊บเป๊กเนี่ยเฉียบค่ะ
นี่นี่หางปลาอุ้ยนี่เองออกมาแล้วตัวนึงไม่ใช่หางยังอยู่พ่อโถเอ้ยปลาซิวลุ้นแบบแย่เลยมันนี่จะแล้วปลากั้งใช่ไหมพ่อปลากั้งค่ะปลากั้งอันนี้คือจับด้วยมือเลยนะคะเพราะว่าปลามันเริ่มจะเมาน้ำแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาหน้าตาของปลากั้งมันมีหนวดตรงปลายหัวมันเนี่ยลักษณะเขาคล้ายกับปลาช่อนเลยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าปลาช่อนแบบตัวเป็นโลเป็นครึ่งค่อนโลอะไรอย่างนี้ปลากั้งหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่าปลากั้งนะคะเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็กก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปลาช่อนเป็นปลาที่มีลักษณะหัวค่อนข้างจะโตค่ะโดยลำตัวของเขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงคล้ำนะคะมีครีบอยู่บริเวณด้านหลังแล้วก็ปลายครีบเนี่ยจะมีสีส้มๆเป็นปลาที่โตตามธรรมชาติค่ะแล้วก็จะหากินสัตว์เล็กแล้วก็แมลงเป็นอาหารพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำของบ้านเราค่ะวันนี้นะคะได้เยอะทั้งปลากั้งทั้งกระดูกปูแล้วก็มีพวกปลาสร้อยด้วยอะไรด้วยเล็กปลาน้อยแต่ว่านอกจากปลาแล้วเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านมาก็จะมีพวกผักหนามพวกอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราเอามาใส่แกงเราด้วยเนาะแนวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นทางที่น้ำไหลผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกอผักหนามขึ้นแบบเยอะมากอ้วนมากผักหนามปลาต่างๆรวมไปถึงปลากั้งที่เราได้มานะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันและจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาหารที่ชื่อว่าเกี๊ยวปลากั้งเกี๊ยวปลากั้งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านที่นี่หน้าตาและรสชาติจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านโป่งหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวัตถุดิบที่เราได้มาวันนี้นะคะเป็นปลากั้งหรือว่าปลากั้งค่ะเราจะนำมาทำอาหารพื้นบ้านจานอร่อยที่ชื่อว่าเกี๊ยวปลากั้งค่ะนอกจากปลากั้งแล้วนะคะก็จะมีมะเขือเปาะมะเขือคืนตะไคร้พริกซึ่งวัตถุดิบต่างๆนี้เราจะนำมาหั่นนำมาซอยเอาไว้ค่ะส่วนข้าวโพดหวานที่เราเก็บมาเราจะนำมาเผาค่ะในส่วนของการทำเกี๊ยวปลากั้งนั้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือพริกแกงค่ะพริกแกงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะประกอบไปด้วยปลาร้ากะปิพริกกระเทียมขมิ้นและตะไคร้ค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนั้นจะเริ่มจากการนำพริกแกงลงไปคั่วกับน้ำเปล่าค่ะใช้น้ำก่อนใช้น้ำก่อนคือเราไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันรอแป๊บนึงนะได้เดี๋ยวเหมือนพูดกับกระทะเลยครับผมรอแป๊บนึงนะอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะใส่ตัวพริกแกงไปก่อนครับผมนี่คือคั่วให้แบบว่าน้ำมันแห้งไปเลยเนาะแห้งไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาปลามาได้เลยใส่เลยนะใส่เลยครับปลากั้งนะคะครับผมเกี๊ยวปลากั้งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะคะเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะชาวบ้านบางพื้นที่จะเรียกว่าเกี๊ยวหรือว่าบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าเจี๋ยวเป็นชื่อเรียกที่ใช้ในการทำอาหารลักษณะกึ่งผัดกึ่งแกงค่ะแต่ว่าจะมีการใช้น้ำแทนน้ำมันนำลงไปผัดกับพริกแกงจะเป็นอาหารที่มีลักษณะน้ำคลุกคลิกอย่างวันนี้นะคะปลากั้งจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำชาวบ้านจึงจะเรียกว่าเกี๊ยวปลากั้งนั่นเองค่ะกลิ่นตอนนี้นะคะมันจะเป็นกลิ่นของแบบปลาร้ากับตะไคร้อะจะชัดเนาะนี่ตอนนี้นะคะปลากั้งที่เราเอาลงไปคั่วกับตัวพริกแกงเนี่ยเดือดแล้วซึ่งคั่วกับคั่วน้ำเนาะคั่วน้ำเปล่าเลยเดือดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจะสุกๆหน่อยจากบอกว่าใส่เครื่องได้เลยทีนี้ก็จะมีเครื่องที่น้องหั่นไว้นะคะก็จะมีตะไคร้มีมะเขือคืนมะเขือเปาะแล้วก็พริกขี้หนูมันอารมณ์เหมือนผัดเผ็ดเนาะครับผมแต่ว่ามันแบบผัดเผ็ดแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำมันคราวนี้อย่างเราต้องปรุงรสอะไรอีกบ้างก็แค่น้ำปลาเพราะไอ้เครื่องแกงเขาเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วอันนี้ใส่น้ำแล้วก็รอคือเหมือนจะค่อยๆเติมน้ำไปพอเขาซึมน้ำเติมน้ำอีกนิดนึงให้เขาเหมือนค่อยๆดูดน้ำเข้าตัวปลาไปเรื่อยๆเนาะครับผมเกี๊ยวปลากั้งตอนนี้นะคะเราเติมน้ำลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มที่จะงวดแล้วแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากแต่ว่ากลิ่นมันก็จะเป็นลักษณะของแบบตะไคร้เนาะกลิ่นหอมแบบตะไคร้แบบนั้นเลยนะคะซึ่งยังไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะ
อันนี้ยังไม่ได้กินปลานะคะเราชิมน้ำก่อนนะเค็มๆค่ะเค็มเผ็ดหอมแล้วก็ออกขมนิดๆครับผมรสขมมันมาจากอะไรดีจากตัวปลากั้งครับผมคือเราเอาเครื่องในออกแต่เราไม่ต้องเอาดีเขาออกหมดเนี่ยหรอหรือว่าเราก็ออกมันจะมีกลิ่นของเขาอยู่อ๋อนี่คือรสชาติของเขาเลยครับผมอ๋อใช่จำได้แล้วเคยกินที่เขาหลามขมที่อุดรครับเขาก็ใช้ปลากั้งเป็นหนึ่งในของขมในนั้นด้วยใช่ใช่แต่นี้ไม่ได้ขมมากนะคะแต่ว่ากินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามีความขมที่ปลายลิ้นนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะเกี๊ยวปลากั้งอร่อยต่อมาที่จะทำกันก็คือแกงส้มค่ะจะใส่เป็นผักหนามแล้วก็ผักพื้นบ้านอีกหนึ่งชนิดที่ลุงพงไปเก็บมานั่นก็คือผักเปรี้ยวค่ะในส่วนของผักนั้นเราจะเด็ดเอาไว้นะคะส่วนของพริกแกงส้มนั้นก็จะต่างจากพริกแกงส้มทั่วไปค่ะซึ่งก็จะมีแค่พริกกระเทียมกะปิและปลาร้าค่ะปลาร้านี่พอเราต้มเดี๋ยวมันก็เปื่อยชิมได้ไหมชิมได้ค่ะกินดิบได้ผักปอสันที่กรอบ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 จืดๆส่วนมากเขาจะเอาใส่แกงแครพวกแกงแครแต่เรามาใส่แบบนี้ก็ได้เป็นเครื่องเคียงกรอบกรอบจืดๆค่ะแต่เราจะใส่ในแกงส้มเราด้วยเนาะแกงส้มโอเคน้ำคือเดือดจัดมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำแกงส้มสูตรของบ้านพี่แววก็คือนี่เลยหน้าตาเหมือนน้ำพริกกะปินะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นพริกแกงซึ่งก็จะมีกระเทียมพริกนะคะแล้วก็ปลาร้ากะปิแค่นั้นเลยแล้วก็คนๆหน่อยเนาะคนค่ะเป็นสีแกงส้มที่แบบว่าดูแซ่บนะคะแกงส้มทางเหนือเออใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นเหมือนทางเหนือก็จะอารมณ์แบบนี้เนาะน้ำแกงส้มเดือดแล้วนะคะเราใส่ผักก่อนชุบอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะสีผักมันแบบสวยอะเนาะหลังจากใส่ผักลงไปนะคะตอนนี้น้ำคือเดือดแล้วเราจะใส่พวกปูลงไปก่อนเพราะว่าเราได้มาทั้งปูทั้งปลาเลยเนาะใส่ปลาลงไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแกงส้มที่เราจะใช้ความเปรี้ยวจากมะกรูดนะคะมันจะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวๆแบบมะนาวหรอกเนาะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของมันหอมอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคือการบีบมะกรูดนะคะใส่มะกรูดลงไปแล้วนะคะเป็นน้ำมะกรูดเนาะปลาเราสุกอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะคะใส่เกลือแล้วก็บีบมะกรูดลงไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงส้มผักหนามของเรามีทั้งกุ้งหอยปูปลานี่เราชิมอันนี้ก่อนแกงส้มเป็นแกงส้มแบบบ้านๆเนาะบ้านเราเนาะเป็นแกงส้มที่มีความคล้ายอ่อมจะไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะตัวมะกรูดเนี่ยตอนบีบลงไปอะค่ะมันหอมแต่ว่าพอตอนที่ปรุงออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกเปรี้ยวขนาดเหมือนเวลาเราใส่ส้มมะขามเนาะมันความเปรี้ยวของมะกรูดเนี่ยมันไม่โดดมันไม่โดดอันนี้เราเลือกใส่เป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยคืออย่างพวกปลาน้อยเนี่ยพอเราทำอะค่ะก็จะไม่ได้เอาไส้ออกไม่เหมือนปลาตัวใหญ่เวลาใส่ลงมาต้มแป๊บเดียวเขาก็จะนิ่มแต่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บจะมีความขมของพวกขี้ปลานิดนึงอร่อยดีเหมือนกันนะคือผักหนามอ่ะกรอบๆมันมีความกรอบแต่ว่าผักเปรี้ยวไม่มีรสชาติเลยเนาะค่ะตอนกินสดๆก็จะออกจืดๆมันๆแต่พอเวลาเราใส่แกงคือนิ่มไปเลย
นิ่มเหมือนไม่รู้เลยว่าเคยเป็นผักเปรี้ยวมาก่อนแต่ว่าอร่อยค่ะแสงใบมันก็จะนวลๆหน่อยมาถึงเกี๊ยวปลาบ้างเนื้อเขาก็สุกออกมาก็เหมือนปลาช่อนกินพร้อมกันกับทั้งเครื่องก็คือพวกตะไคร้แล้วก็มะเขือมันเหมือนผัดเผ็ดอะค่ะมะเขือตะไคร้พวกนี้เวลาเคี้ยวไปมันเข้ากันหมดเลยเนาะแล้วก็เผ็ดเค็มออกแนวเผ็ดร้อนนิดๆด้วยแล้วก็ออกขมๆเหมือนตอนที่เราชิมน้ำตอนชิมน้ำแกงเนาะเพราะว่ามันคือรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหมก็คือปลากั้งนี่แหละหนูว่าเนื้อละเอียดกว่าปลาช่อนนิดนึงแต่ว่าข้อไอ้นี่ของมันคือตัวมันน้อยเนาะตัวมันเล็กมันจะไม่โตใหญ่เหมือนปลาช่อนนะพ่อเนาะแต่ว่าอร่อยนุ่มละเอียดและเนื้อจริงๆพอเจอเนื้อก็แบบไม่รู้สึกขมมากนะมันไปขมในน้ำหมดแล้วมั้งหนูว่าเนาะอร่อยดีค่ะเกี๊ยวปลากั้งหวานมากกินสดสดก็หวานค่ะแล้วก็เอามาเผาแบบนี้หวานมากวันนี้นะคะอาหารตามอำเภอจาของเรานะคะนอกจากจะสนุกสนานในการหาวัตถุดิบแล้วนะคะการกินนี่ก็บรรยากาศดีมากนะคะท่ามกลางสวนยางเลยนะพี่แววเนาะช่วยกันหาแล้วก็มากินด้วยกันแบบนี้ต้องขอบคุณก่อนขอบคุณชาวบ้านขอบคุณลุงพงนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่ทั้งมาทำอาหารพาไปหาปลาไปหักข้าวโพดเนาะแล้วก็ขอบคุณจากด้วยที่ชวนโนมาตามอำเภอจานที่ดีนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชวนโนพลูมินี่นะคะไปตามอำเภอจานที่จังหวัดที่บ้านของตัวเองนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะใน Facebook ของตามอำเภอจานนะคะบอกมาเลยว่าเอ้ยเรามีวัตถุดิบอะไรที่เด็ดและตามอำเภอจานเนี่ยไม่เคยนำเสนอแน่นอนนะคะก็ทักทายกันมาได้นะคะเราก็จะนี่แหละมาตามอำเภอจานแบบนี้มานำเสนออาหารท้องถิ่นของแต่ละบ้านให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบนี้ค่ะติดตามตามอำเภอจานได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะวันนี้นะคะโนแล้วก็ชาวบ้านบ้านโป่งหลวงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้ากับตามอำเภอจานวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะใหญ่มากอะไรอ่ะไม่มีอะไรลื่นเฉยๆคือว่าบ่งไม่มีอะไรค่ะอยากลงไปนั่งดูข้าวโพดเฉยๆค่ะแน่ลุงบอกถ้าไม่ได้ให้คาราเต้ซ้ำคาราเต้ซ้ำไม่เห็นจะออกแล้วลุงเดี๋ยวก่อนหยุดเอาดีวะเจ็บเปล่าๆนะอมรินทร์ทีวี